ก็ล่าสุดนะครับตัว ADF พุ่งนะครับทุกคนพุ่งไปนู่นเลยนะครับโอ้โหทำให้ตอนนี้ออเดอร์ l o n ที่ผมเปิดเอาไว้นะครับกำไรพุ่งไป400ดอลลาร์แล้วนะครับโอ้โหโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark n a ร a ท t h i p นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade ของผมนะครับก็สำหรับคลิปวอล์กเทรดคลิปนี้นะครับก็คือคลิปที่มันต่อจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับก็วอล์กเทรดใน EP ีที่แล้วเนี่ยผมเทรดจบไปเมื่อตอนเอช้าที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็คือคลิปที่ผมมาถ่ายตอนนี้ตอนดึกๆนั่นเองนะครับ <laughs> มาต่อกันนะครับแต่ว่า อ่าผมทําไป2คลิปเนาะเพราะว่าวันนี้ผมเทรดสอรอบประมาณนี้นั่นเองครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเทรดตัวบา N นันฟิวเจอร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้เขียนอินดิเคเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะอ่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่มีแจกบนเทรดดิ้งวิวนะครับก็ผมจะแจกให้สำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนแล้วเท่านั้นนะครับก็สำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานมันก็ง่ายๆนะครับทุกคนมันจะมีป้ายเซลกับป้ายบายบอกนะครับ นี่เนาะจุดไหนบายได้นะครับมันก็จะมีป้ายบายบอกแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะครับส่วนจุดไหนที่มันต้องเซลล์หรือว่าเราต้องปิดออเดอร์นะครับมันก็จะมีะป้ายเซลล์บอกแบบนี้นะครับหรือใครจะเปิดช็อตก็มาเปิดตรงป้ายเซลได้ แบบนี้นั่นเองนะครับอ่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้งานง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเวลามันเกิดจุด buy จุด sell ขึ้นนะครับเนี่ยเวลามันมีป้าย buy ป้าย sell เกิดขึ้นเราก็ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมไปอีกหน่อยหนึหน่งด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่า,อาเออเจอป้าย buy ป้าย sell ปุ๊บเราก็จัดเข้าเดอร์ไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมไปด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับทุกอินดิเคเตอร์ไม่มีอินดิเคเตอร์ไหนที่ดีที่สุดไม่มีอินดิเคเตอร์ไหนท เองนะครับเวลามันเกิดจุดเข้าสัญญาณายสัญญาณเซลลก็ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยว่าจุดนั้นจุดนี้ที่เกิดสัญญาณายสัญญาณเซลขึ้นมันสามารถใช้เทรดได้ไหมประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ได้วิเคราะห์มาแล้วนะครับก็ล่าสุดสัญญาณายเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วกราฟังจกนั้นก็วิ่งยาวขึ้นไปเลยนะพุ่งยาวขึ้นไปเลยนะผมก็เห็นว่ากราฟปัจจุบันของตัว A D A นี้ ค่อนข้างน่าสนใจนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็ผมคิดว่าราคาหลังจากนี้อาจจะวิ่งขึ้นต่อตามสัญญาณบายที่เกิดขึ้นนี้ได้นะครับแล้วก็รวมกับภาพรวมใหญ่ของตัว A D A นะครับราคา A D A เองก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับเป็นเทนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าตอนนี้นะครับที่กราฟตรงนี้วิ่งขึ้นมาได้ ก็น่าจะวิ่งขึ้นมาตามแรงซื้อของภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทนขาขึ้นนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่าสัญญาณบายที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีน่าจะมาไว้ใช้เทรดได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็พอผมเห็นแบบนี้นะครับผมก็เลยทําการเข้าออเดอร์บายตามไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ได้มาเป็นตัวออเดอร์นี้นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวออเดอร์นี้นะครับก็เป็นตัวออเดอร์บายหรือว่าเป็นออเดอร์เกงว่าราคาของ ADA หลังจากนี้มันน่าจะขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งถ้าวิ่งขึ้น ผมก็จะได้กําไรนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวออเดอร์นี้นะครับผมก็ได้เข้าเทรดไปที่ราคา1.1785นะครับก็คือผมได้เข้าเทรดไปที่ราคาตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยตรงแนวสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวออเดอร์นี้นะครับผมก็เข้าไปที่เลเวลเลตคูณ10นะครับแล้วก็มาจินที่ใช้เนี่ยอยู่ที่2,000กว่าดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับก็คือไม้นี้ที่จริงผมกด3,000ดอลลาร์นะครับแต่ว่า มันโดนค่าธรรมเนียมนะครับมันก็เลยเหลืออยู่แค่2 9 0 0กว่าดอลลาร์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ออเดอร์นี้นะครับผมด้วยความที่เลเวลเลตไปคูณ10นะครับก็ทําให้ไซส์ของตัวออเดอร์นี้หรือว่ามูลค่ารวมของตัวออเดอร์นี้เนี่ยมันเติบโตมาเป็น29,800ดดอลลาร์ 29, นะครับอ่ะนี่นะจากเดิมที่ผมลงทุนไปแค่ 2,900ดอลลาร์ 2, นะครับแต่พอเลเวลเลตคูณ10ไปก็ทำให้ออเดอร์นี้นะครับไซส์มันโตไปถึง29,000ดอลลาร์ 2, 900, เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สลับตัวราคาลิควิดเดตของออเดอร์นี้นะครับก็อยู่ที่1.06999นะครับหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ1.07 นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับราคา1.07เนี่ยโอ้มันอยู่ห่างไกลมากนะครับอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะครับเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆนี้เลยนะครับซึ่งราคา EDA เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะลงมาถึงนะครับผมก็เลยกล้าที่จะกดไม้นี้เป็นเลเวลเฮดคูณ10นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สลหรับตัวออเดอร์นี้นะครับผมก็ตั้ง Take Profit กับ Stop loss เอาไว้แล้วนะครับก็ตั้งออกมาตามนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะผมตั้ง RR เป็น1ต่อ1นะครับก็คือยอด take Profit กับ s t o p l o s s เนี่ย ยอดเท่ากันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับถ้าตัว A D A ราคาวิ่งขึ้นไปถึง1.218ผมก็จะได้กำไรที่1,000ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่กับการถ้าตัว A D A ราคาลงมาที่1.139ผมก็จะขาดทุน1,000ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัว Take Profit กับ Stop Loss ของออเดอร์นี้นะครับก็ อันนี้เหมือนเดิมนะครับผมตั้งดักเอาไว้ก่อนเฉยๆนะครับเผื่อว่าตัวราคา ADA มันพุ่งแรงนะครับก็อย่างน้อยมีตัวสต็อปล s ดักไว้นะครับถ้าขาดทุนก็จะได้ไม่ขาดทุนเจ็บหนักเท่าไหร่นะครับหรือกับการถ้าได้กำไรก็คือผมก็จะได้กำไรเยอะเลยนะครับ1,000ดอลลาร์เลยประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือตั้งดักไว้เฉยๆนะครับเผื่อราคามันพุ่งแรงกระชากอะไรเงี้ยเออเผื่อแบบฟุกนะฮะมีจังหวะฟุกเออเผื่อมีจังหวะฟุกนะครับ ประมาณนี้นะโอเคครับนี่เลยก็คือภาพรวมของตัวออเดอร์นี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับออเดอร์นี้ผมก็จะปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับปล่อยให้ตัวราคาของ ADA วิ่งไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าสุดท้ายตัวออเดอร์นี้ราคาของ ADA จะวิ่งไปที่จุด take profit ที่ผมตั้งเอาไว้ด้านบนนู่นนะครับหรือว่าราคาของ ADA จะร่วงลงมาแล้วลงมาชนที่จุด stop loss ของผมด้านล่างนี้แทนนะครับอ่ะก็ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอตัดภาพเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรนะ่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างทางก็เดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาผ่านมาที่ตี1นึนาทีแล้วนะครับก็ ผ่านมาอีกวันหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับออเดอร์ที่ผมเข้าไปนะครับก็ราคามีการนิ่งหน่องนิ่งหน่องไปไป,ไปมามานะครับไม่ได้มีทีท่าว่าจะลงหรือจะขึ้นอะไรยังไงนะครับนี่นะก็ะนี่นะหลังจากผมเข้าเทรดไปนะครับการาฟก็วิ่งนะครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงไปไปมามาอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะไปไหนนะครับแต่ว่า ดีหน่อยนะครับออเดอร์นี้นะก็ตอนนี้กำไรบวกมาที่56ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็ยังดีหน่อยที่ยังกำไรอยู่ <g iggle> ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูตัวกราฟใน t Trading v i e w นิดหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตกราฟดูดีๆเราจะเห็นนะฮะว่ากราฟมีการวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะ,ะค่อยๆวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆก็ตามนะแต่ว่าก็ยังวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับถือ เป็นสัญญาณดีนะครับเป็นสัญญาณดีหลังจากนี้ตัว EDA อาจจะมีโอกาสวิ่งขึ้นได้ต่อนะครับก็อาจจะมีลุ้นได้เห็นเลขเขียวๆกําไรเยอะๆมุมๆหวานๆนะฮะอาจจะมีโอกาสได้เห็นนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวตัวออเดอร์นี้ก็เดี๋ยวผมจะปล่อยเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอก,กันอีกทีตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนเช้าวันพรุ่งนี้ออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับจะยังเขียวๆอยู่หรือจะเปลี่ยนไปเป็นแดงๆนะครับก็ ดีวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เช้าเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาผ่านมาที่เที่ยง49นาทีของวันที่4เมษาแล้วนะครับก็ล่าสุดนะครับตัว ADF พุ่งนะครับทุกคน พุ่งไปนู่นเลยนะครับโอ้โหทำให้ตอนนี้ออเดอร์ลองที่ผมเปิดเอาไว้นะครับกำไรพุ่งไป400ดอลลาร์แล้วนะครับโอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้สุดจัดนะครับสุดมากๆนะครับอ่ะเพราะนั้นเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาผมขอปิดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวราคามันรูดลงมาเดี๋ยวจะกลายเป็นอดได้กินของอร่อยนะฮะอ่ะปิดเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมปิด Position ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาเป็น3,400 69ดอลลาร์กับอีก39เซนแล้วนั่นเองนะครับอโอเคโอเคบอกเลยว่าฟลุกก็ว่าได้นะครับไม้นี้นะเรียกว่าฟลุกก็ว่าได้เหตุผลที่ผมมองว่าฟลุกนะครับเพราะว่านี่นะครับออเดอร์นี้เนี่ยก,ก่อนหน้านี้นะครับมันมีสัญญาณายเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วผมก็เข้าไบาเข้าเทดขึ้นไปนะครับราคาก็วิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับทุกคน อ่ะพุ่งยาวขึ้นไปเลยนะครับนี่ตอนช่วงนี้ประมาณตีห้ากว่านะครับเนี่ยช่วงนี้นะประมาณตีห้ากว่าแล้วราคาก็พุ่งขึ้นไปแต่ว่าผมหลับอยู่นะตอน,น,นยังไม่ตื่นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเอ่อไม่ได้มาปิดออเดอร์นี้ตอนที่การาฟพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านมาราคาก็ร่วงลงมานะครับเนี่ยช่วงนี้แหละแปดโมงเช้ากว่านี่คืออันนี้ผมตื่นแล้วนะครับก็ตื่นมาเจอกับตอนที่การาฟเนี่ยมันมีสัญญาณเซลล์เกิดขึ้นพอดีนะครับก็คือที่จริงอ่ะพอเกิดสัญญาณเซลล์แล้วผมต้องปิดออ เออผมไม่ปิดนะครับผมคิดว่าโอเคเดี๋ยวราคาอาจจะพุ่งกลับมาอีกครั้งก็ได้นะครับผมก็เลยรอไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับราคาก็พุ่งขึ้นมาจริงด้วยนะครับต้องบอกว่าฟุกเลยนะฟุกจริงๆนะครับเพราะว่าเออมันน้อยครั้งมากๆนะครับที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวรออีกหน่อยรอให้แก๊บอาจจะกลับมาอีกครั้งก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือมันน้อยครั้งมากับที่มันจะเป็นไปอย่างที่เราคิดแบบนี้นะครับแต่ว่า เอออันนี้แบบผมมันก็กลับมาแล้วก็กลับมาแบบโหพุ่งทะยานฟ้าเลยนะครับทำให้ออเดอร์นี้ผมกำไรไปถึง400กว่าดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวออเดอร์ฮิสตอรีกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวออเดอร์นี้นะครับนี่นะครับผมเปิดเข้าบายไปที่ราคาอ่ะเข้าอยู่2ออเดอร์นะครับก็ออเดอร์แรกคืออันข้างล่างนะครับอันนี้นะก็ผมเปิดเข้าบายไปที่ราคาอ่า 1. 1785นะครับนี่นะครับตอนช่วง2ทุ่ม41นาทีของวันที่3เมษาที่ผ่านมานะครับอันนี้คือออเดอร์แรกนะครับก็เข้าไปด้วยจำนวนเงินที่เลเวอเรจแล้วนะครับอยู่ที่29,000กว่าดอลลาร์นะครับแล้วก็มาเข้าเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้อีก43ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็มันเป็นเงินที่มันตกค้างเหลือในพอร์ตนะครับผมกดแล้วมันไปไม่หมดนะครับผมก็เลยมากดเพิ่มนะก็กลายเป็นว่า ได้เข้าไป2ออเดอร์นะครับอ่านี่นะครับออเดอร์แรกคือออเดอร์นี้กับออเดอร์2คือออเดอร์นี้นะครับเสร็จแล้วผมก็มาปิดออเดอร์อ่าออเดอร์นี้เมื่อกี้นะครับนี่นะครับตอนเที่ยง50นาทีที่ผ่านมาก็คือที่ผมกดปิดไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็ออเดอร์นี้ก็จบทำกำไรมาได้อยู่ที่446ดอลลาร์นะครับอ่าหักลบกับค่าธรรมเนียมขาเข้าขาออกนะครับอ่เดี๋ยวผมลืมดูค่าธรรมเนียมขาเข้านะค่าธรรมเนียมขาเข้าโดนไปประมาณ11ดอลลาร์นะครับบวกกับ ค่าธรรมเนียมที่มันเป็น BNB เพิ่มเติมมาด้วยอีกนิดหน่อยก็น่าจะประมาณ12 13ดอลลาร์นะครับน่าจะประมาณ13ดอลลาร์นะครับอ่ะก็อันนี้ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมขาเข้าโดนไปประมาณ13ดอลลาร์ครับแลาา้วก็ค่าธรรมเนียมขาออกก็น่าจะเท่าๆกันนะครับประมาณ13ดอลลาร์เหมือนกันนะครับแปลว่ารวมแล้วนะครับค่าธรรมเนียมทัม้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยผมโดนไปประมาณ26ดอลลาร์นะครับก็ค่าธรรมเนียม26ดอลลาร์หักลบกับกําไรที่ผมทําได้ในออเดอร์นี้ 446ดอลลาร์ก็เท่าก ok oh <im> <öl> right ับว mm ่าออเดอร์นี้ผมได้กำไรมาประมาณ420ดอลลาร์นั่นเองนะครับฮ่าบอกเลยว่าเต็มข้อซัดแบบเต็มข้อเลยนะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าฟุกจริงๆนะใช้คำว่าฟุกแล้วกันนะออเดอร์นี้เพราะว่าที่จริงเนี่ยถ้าตามระบบก็คือผมควรจะปิดออเดอร์ตั้งแต่สัญญาณเซลล์มันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่า ผมไม่ปิดนะครับดื้อน,นะดื้อคิดว่าเออเดี๋ยวราคาก็น่าจะดีดกลับมาอีกอะไรประมาณน,นี้ก็ไม่ปิดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้คำว่าโชคช่วยไวนะ้นาะเต้มบุญช่วยไว้นะครับราคาก็ดีดกลับมาจริงๆนะก็กลายเป็นว่ามาทํากําไรได้ตั้ง400กว่ากว่านี่นะครับ4อ0กว่าดอลลาร์นี้เลยนั่นเองนะครับสวยงามนะครับวันนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามอีกหนึ่งวันนะครับอ,อ,อสุดยอดนะฮะ <laughs> โอ้โห นี่นี่น่าจะเป็นกําไรที่เยอะที่สุดแล้วนะครับที่ผมใช้เลเวอเรจแบบคูณ10แล้วก็เทรดมานะคือน่าจะเยอะที่สุดแล้วครับ400กว่าดอลล่าเลยนะครับเป <c oughs> ็นปื้มปิ่มหัวใจยังไม่หายนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอจบการเทรดเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้ไรายกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆ ดีขึ้นด้วยนะครับก็โอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมก่อนจากกันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซั b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะโอเคขอบคุณทคนที่ตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย